สวัสดีครับผมว่าธนกฤตนะครับวันนี้อยู่นี่เลยโรงพยาบาลตำรวจแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาแบบพบคุณหมอเพื่อเจ็บป่วยแต่อย่างใดทราบเลยนะครับว่าทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะครับคุณหมอคุณพยาบาลและทีมงานทุกคนเนี่ยทำงานกันเหนื่อยล้ามากเลยผมก็เลยชวนนี่นายทำดีวันนี้มาทำความดีกันนะสร้างรอยยิ้มสร้างความเบิกบานใจให้กับทุกคนที่นี่นะครับที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับไปข้ามถนนกันเพื่อนไปทางนี้ทราบมาว่าที่โรงพยาบาลตำรวจตอนนี้เนี่ยก็ยังงานยุ่งกันเหมือนเดิมวันนี้ผมเนี่ยว่าง1วันกับน้องทำดีเชิญเลยครับตรงนี้เลยครับได้เลยครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีมากๆครับวันนี้เราสบายๆหลวมๆกันหน่อยเพราะว่าจริงๆคนไข้ที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยไม่แน่ใจต้องถามให้เป็นความรู้แล้วกันว่าผู้ป่วยที่มาที่นี่ครับผู้ป่วยจิตเวชมันจริงๆแล้วมีหลายประเภทเลยใช่ไหมฮะใช่ครับดูแลคนไข้ในประเภทไหนบ้างครับก็จริงๆงานเราจะแบ่งออกเป็นผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกนะครับที่คุณว่านอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแผนกผู้ป่วยนอกนะครับเราก็จะรับคนไข้วันละประมาณตอนนี้ประมาณ50คนนะครับก็ถ้าเป็นโดยเฉลี่ยเดือนนึงก็อาจจะตกประมาณถึง 1,000 ได้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามาที่เนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งแล้วจะรองรับผู้ป่วยได้เยอะขนาดนั้นจริงๆเหรอครับมีโครงการอะไรที่จะแบบต้องปรับปรุงสถานที่อะไรมั้ยครับอาจารย์ก่อนจะพูดถึงโครงการผมขอพูดถึงเหตุผลและความจําเป็นยินดีครับอาจารย์ตอนเนี้ย โรคทางจิตเวชเนี่ยเยอะขึ้นนะครับโดยสถิติแล้วเนี่ยสําหรับ OPD เองเนี่ยนะครับตัวเลขจะเพิ่มขึ้นประมาณปีนึงเนี่ยประมาณ 10% เป็นเหตุผลความจําเป็นข้อแรกที่จะต้องขยับขยายครับเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มของคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลตำรวจนะครับให้การดูแลรักษานะครับทั้งประชาชนนะครับตำรวจและครอบครัวครับเหตุผลประการถัดไปก็คือคนไข้จิตเวชเนี่ยจะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วอัตราของคนไข้รายใหม่ก็เพิ่มเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับล้วนแล้วแต่เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงจะต้องขยายนะครับการให้บริการนะครับโอ้วันนี้เป็น1วันที่มีความสุขมากๆเลยนะครับได้มาช่วยนู่นช่วยนี่ซึ่งอาจจะมีประโยชน์มากหรือน้อยก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยได้เห็นความตั้งใจแล้วก็โครงการในอนาคตของทางโรงพยาบาลตำรวจนะครับก็ยอดเยี่ยมเลยตึกด้านหลังที่เราเห็นกันอยู่นี่นะก็เดี๋ยวจะปรับปรุงนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดดูแล้วชมแล้วอยากจะให้มันเกิดสิ่งดีๆมากขึ้นนะครับก็สนับสนุนได้เลยนะครับที่โครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับได้ที่เว็บไซต์นี่นะทำดี.com นะครับถ้านึกอะไรไม่ออกทำดีไว้ก่อนนะครับ